ชนแทนพูดเลยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ให้เต็มสิบอร่อยเฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็ไปใส่สวัสดีนะคะวันนี้เรามาเจอกันคลิปบ๊อบวีคเวอร์ชัน What I Eat in a Week ค่ะเนื่องจากว่าเราติดตามภารกิจในชีวิตไอกันมาเยอะมากมายแล้วแต่ว่าเราไม่เคยโฟกัสที่การกินเลยเพราะว่าเราเป็นคนเห็นแก่กินมากเราก็จะตั้งใจกินตลอดแต่ว่าบล็อกครั้งนี้เนี่ยเราจะตามติดชีวิตไอ1 week โดยเราจะเน้นที่ว่าไอกินอะไรเข้าไปในร่างบ้างนะคะก็พูดเลยว่าครั้งนี้เนี่ยจัดแน่นจัดเต็มมากๆเพราะเป็นช่วงโควิดด้วยไอก็เลยมีการบอกใน Instagram นะคะว่าใครอยากส่งของให้กินสามารถส่งเข้ามาได้ซึ่งไอก็จะกินให้โดยยาวไป7วันเลยค่ะถ้าอยากรู้กันแล้วว่า7วันนี้กินอะไรบ้างมีอะไรที่น่ากินที่น่าสนใจติดตามชมกันได้เลยค่ะมือแรกของเราก็คือข้าวแมวค่ะเป็นอะไรที่ไอ้กินบ่อยมากเลยนะคะโดยเทคนิคของไอ้ก็คือไอ้จะสั่งมา2กล่องแล้วก็เอาปลาทูของกล่องเนี่ยมาใส่ในปลาทูกล่องนี้แล้วก็กินข้าวน้อยๆไม่ต้องหมดก็ได้แต่ว่าปลาทูมันจะแน่นมากแล้วก็เค้ามีอันนี้ด้วยค่ะอันนี้คือเป็นไข่ชะอมซึ่งไม่อยากจะบอกเลยว่ามันช่างเข้ากับน้ำพริกกะปิมากๆๆ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 ๆ
แล้วก็จะมียำขนมจีนค่ะอันนี้ก็คือแบบน่าจะเยอะเกินไปกินไม่หมดแต่ว่าอยากให้ดูว่าเขามียำขนมจีนนี่นะคะปูเนื้อแน่นกระปิดรสชาติแบบอร่อยอ่ะกินได้ไม่มีเบื่อเลยอ่ะให้ดูน้ำค่ะปกติจะกินน้ำขวดแบบนี้นะคะก็วันหนึ่งเนี่ยจะกินได้ประมาณ1ขวดถึง1ขวดครึ่งแล้วไอ้ก็จะมาเติมน้ำลงไปซึ่งจะหาว่ากระแดกว่าตอนไหนก็ได้แต่ว่าชอบกินน้ำแร่มันรสชาติต่างกันจริงเลยแต่ละน้ำแต่ละยี่ห้อแต่ละแหล่งที่มามันแบบซึ่งทางเราก็เป็นคนที่แบบบอแวร์แล้วก็วุ่นวายเรื่องรสชาติน้ำมากจะบอกว่าขวดแบบเนี้ยเวิร์กมากสำหรับไอ้นะคะเพราะว่ามันทำให้ไอ้อะรู้ว่าวันนี้กินไปเยอะแค่ไหนแล้วหรือว่าควรจะกินอีกแค่ไหนหรือรู้เลยว่าวันนี้ยุ่งไม่ยุ่งกินไม่กินยังไงอันนี้คือเวิร์กมากใหญ่หน่อยพกพายากแต่ว่าดีค่ะแต่ไม่เก็บความเย็นนะซึ่งไม่ติดเพราะว่าไอ้ไม่กินน้ำเย็นอยู่แล้ว A few moments later ประชุมเสร็จแล้วซึ่งตอนนี้ไอ้กำลังพิจารณาดินฟ้าอากาศอยู่ซึ่งคนพบว่าเมฆหมอกตรงเนี้ยคือไม่ได้เลยคือขณะที่เป็นเวลา4โมงเย็นซึ่งนิดนึงพระอาทิตย์จะตกแล้วซึ่งไอ้ก็รู้สึกว่าจริงๆตอนแรกอะค่ะจะถ่ายงานกับชุดนี้เป็นชุดที่แบบเดี๋ยวใส่เอียงแล้วก็แบบเย้ท้องฟ้าสดใสนกร้องจิ๊บๆซึ่งไม่สามารถที่จะถ่ายได้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดเนี้ยไปใส่วันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็อาจจะไปไลฟ์กบๆแล้วก็รอกินอาหารเย็นค่ะเดี๋ยวมันนี้ยอมใจไปก่อนเปลี่ยนชุดมาแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็ไม่มีการถ่ายรูปแต่อย่างใดเดี๋ยวเก็บไว้ถ่ายพรุ่งนี้แทนนะคะแต่ว่าวันนี้เมียนี้มาส่งค่ะเป็นตี๋เล็กซาลาเปานะคะหุยกล่องแพ็คเกจจิ้งคือแบบดูดีมากน่ากินมากอุ้ยแล้วก็มีแบบขนมจีบต่างเติมพลังก่อนไปร้านแป๊บนึงนะคะทาดาซาลาเปามีหลายรสมากเราจะกินรสที่ดูยั่วยวนที่สุดเราจะเรียกน้องเขาว่าซาลาเปาฮ่องเต้แต่ดิฉันไม่รู้ว่าตอนเด็กไอ้เคยกินแล้วมันเรียกว่าซาลาเปาฮ่องเต้แต่เดี๋ยวดูดิหน้าคือแบบครบทุกอย่างจ้ะหมูสับของเขาอ่ะมันมีรสชาติโอ้ยรีวิวอาหารไม่เก่งเลยไลฟ์เรียบร้อยนะคะแก้มแดงขึ้นมาเพราะว่าทาแก้มในไลฟ์นะคะแล้วก็นี่คือสภาพของต่างๆหลังไลฟ์ค่ะเราจะไม่เก็บของนะคะแต่ว่าเราจะลงไปกินข้าวก่อนอาหารเย็นของเราจากร้าน Happy Dailyซึ่งโลโก้น่ารักมากเลยนะคะเป็นรูปน้องแมวแล้วเขาก็จะมีเขียนมาตัวนี้เลยว่ากี่แคลอรี่ซึ่งเขาก็มีเมนูมากมายนะคะลองไปเลือกกันดูได้นะไอเลือกกินเป็นข้าวยำอกไก่เกาหลีค่ะไข่ดาวเป็นรูปหัวใจด้วยนะส่วนพี่โต้กินเป็นข้าวผัดแซลมอนต้มยำรสชาติเข้มข้นมากค่ะนี่แหละผักกิมจิด้วยเหมาะกับสายเกาหลีมากโอเคและของหวานวันนี้มาจากบ้านสาทรเสียงเธอมันดูไม่น่าตื่นเต้นเนี่ยมันต้องบ้านสาทร
เอาใหม่1 2 3บ้านสาทรเธอไม่จัดเต็มเลยจริงๆเอาไปอบเนี่ยไม่ได้อร่อยจะเอาไปอบแผ่นหนึ่งมันจะนานนะไม่รอนะคะทางเราเป็นพวกตะกร้าขออนุญาตจิ้มเลยอร่อยมากเลยค่ะมันเป็นสังขยาที่มีความหอมแต่ไม่หอมมากเกินไปแล้วก็มีความหวานแต่ไม่มากเกินไปเหมือนกันรอจนอิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวได้กินขึ้นมาเลยเวอร์มาป้าไหนคนละแบบเลยว่ะน้องสังขยาเลยนะคะไม่มี IG ไม่มี Facebook มีแค่ LINE แอดนะคะซึ่ง ID LINE ก็คือเก๋มาก @399tpncm นะคะหรือโทร0644922496วันนี้เรามีเครื่องดื่มมาเสิร์ฟนะคะจากร้าน Well Drinks นะคะเป็นน้ำลูกสำรองซึ่งภาษาอังกฤษคือ Malva Nut ซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยช่วยลดไขมันช่วยลดคอเลสเตอรอลแก้ร้อนในแก้กระหายน้ำช่วยชุ่มคอกระหายเยอะช่วยอิ่มท้องนานช่วยระบบขับถ่ายดื่มแล้วเย็นชื่นใจมากคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่ามีเนี่ยบางตัวหอมใช่ไหมครับหอมน้ำลูกสำรองนะคะรสชาติของมันอ่ะจะมีความแบบว่าเหมือนเป็นวุ้นๆค่ะทุกคนมันจะมีเหมือนเนื้อแบบน้ำนั้นวุ้นๆน่ะไม่มีรสชาติหวานเปรี้ยวหรือเค็มนะคะแต่ว่ามี texture hello good my morning วันที่2นะคะเพราะเป็น afternoon แล้วขณะนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งไอซ์ยังไม่ได้กินอะไรเลยยังไม่มีอะไรตกถึงท้องไอซ์เลยนะคะก็ทำการไลฟ์เมื่อเช้านี้แล้วก็ทำการไปถ่ายรูปชุดเมื่อวานนี้ที่เราไม่ได้ถ่ายไปวันนี้ก็ใส่มาแล้วเรียบร้อยนะคะสวยงามซึ่งหลังจากนี้เราก็จะกินข้าวกันแล้วค่ะเป็นข้าวมื้อแรกหิวมากเมื่อเช้ามีไลฟ์ไปก็คือแบบว่ากำลังจอกๆก็หิวมื้อเที่ยงวันนี้เรากินผัดไทยค่ะเจ้านี้ลองสั่งออนไลน์มานะคะเป็นเจ้าใหม่ชื่อผัดไทยคุณสุธีค่ะน่ากินมากบอกเลยว่าให้เยอะแบบเยอะมากมันพูนแบบพูนมากเลยค่ะก็คือกินหมดก็คือท้องแตกแน่นอนแต่ว่าดูน่ากินมากเลยค่ะชิมรสชาตินะคะหือว่าอร่อยนะเนี่ยอันว่าชัดเจนมากเส้นผัดไทยอ่ะอะไรกับวุ้นเส้นเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมใครทำอะไรกับเธอหรอได้แต่กินได้เราไม่ทำอะไรกับเธอหรอทำไมเธอใจดีจังมองอยากจะกินค่ะซึ่งไอก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าจริงๆเมื่อตอนกลางวันกินอันนี้ไปด้วยเป็นชานมไข่มุกยี่ห้ออัลคิมิสซึ่งเป็นยี่ห้อที่ไออยากชอบกินมากนะคะส่วนอาหารเย็นวันนี้เรามาเป็นฝั่งอิตาเลียนก็คือเป็นพิซซ่าจากร้าน13เหรียญซึ่งไม่ได้มีแค่พิซซ่าแต่ว่ามีเมนูเยอะมากดังนี้ค่ะทาดานี่เลยค่ะจัดแน่นจัดเต็มมีพิซซ่าหน้าแซลมอนนะคะแล้วก็เป็นยำเซี่ยงไฮ้ซีฟู้ดซึ่งงงมากว่าอันนี้จะเป็นอยู่ร้านเดียวกันด้วยหรอแต่ว่าคำตอบก็คือใช่ค่ะเขาอยู่ร้านเดียวกันนะคะเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็อันนี้เป็นสเต็กแซลมอนซึ่งอันนี้เนี่ยขอให้ดูเลยว่าไอ้อะตั้งใจจะราดน้ำซอสจะให้เป็นเหมือนแบบฟับฟับฟับเหมือนเชฟเทเบิลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดูไม่ดีเลยก็คือรู้เลยนะคะว่าทำอาหารไม่เป็นเพราะฉันก็อันนี้ก็วางซองเลยละกันให้เห็นกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสปาเกตตี้ซีฟู้ดผักอบชีสหอยลายอบเนยอุ้ยน่ากินมากก็สังเกตได้ว่าเมนูทุกอย่างเนี่ยจะเป็นอาหารซีฟู้ดเป็นอาหารทะเลนะคะเพราะว่าซึ่งมีคุณดิฉันคุณโตยูนันไม่กินสปาเกตตี้ค่ะกินหอยลายรสชาติมันแบบแน่นเครื่องอ่ะแบบกระเทียมแบบสุดพิซซ่าค่ะพิซซ่า13เหรียญนี่ดังมากเลยนะเคยได้ยินมาตั้งนานแล้วใช่ป่ะพี่โตใช่ไม่เลี่ยนเกิดดูรู้ว่าเป็นแบรนด์ของคนไทยมันมีความคนไทยอ่ะเจ้าไงนี่แบบทีเดียว13เหรียญเลยเมื่อก่อนสั่งบ่อยไม่เคยรู้มาก่อน13เหรียญของไงคือพิซซ่าตลอดนี่เดี๋ยวรู้สึกแบบที่ทำไมอันนี้ไม่อยู่ในร้านนี้ได้แต่ว่าลองดูค่ะมันเป็นทริคแน่ๆเหมือนพอเรากินของเลี่ยนๆๆๆๆมาใช่ปะแล้วพอกินยำไป1คำอ่ะกินต่อได้ครึ่งถาดมันแบบแซ่บมากอ่ะ
ของหวานวันนี้ค่ะเรามีเป็นเปี๊ยะต่างๆนะคะจากร้าน Chosen Sweet ก็จะมีเป็นเปี๊ยะโฮวีตแป้งนุ่มทูน่าคอนสลัดเปี๊ยะโฮวีตแป้งนุ่มไมโลดาร์กช็อกโกแลตเปี๊ยะโฮวีตแป้งนุ่มไข่เค็มคัสตาร์ดฝอยเตยเปี๊ยะโฮวีตแป้งนุ่มจักรยานไข่โบราณเผือกไอจะลองกินไส้ไข่เค็มคัสตาร์ดฝอยเตยนะคะรู้สึกว่าเป็นชื่อไส้ที่แบบเหมือนเอาทุกอย่างคือเลือกไม่ได้ใส่ทุกอย่างเข้ามาในนี้นะฮะอ๋อเข้าใจแล้วไม่ใช่ฝอยทองแต่เป็นฝอยเตยครบทุกอย่างนะฮะไข่เค็มคัสตาร์ดฝอยเตยไข่เค็มคัสตาร์ดฝอยเตยมันเข้ากันไหมเนี่ยรังกำลังคุยกับเองอยู่มันเข้าหรือเปล่ามือว่าแปลกดีตรงเนื้อแป้งเขาอะจะไม่เหมือนขนมเปี๊ยะทั่วไปที่แห้งๆเนาะมันจะมีความแบบว่านุ่มๆชุ่มฉ่ำอร่อยแบบแปลกใหม่ดีค่ะมื้อเช้าวันนี้เป็นขนมจีนน้ำยาปูใบชะพลูนะคะจากร้านมาดามแม่ค่ะอันนี้คือเป็นของหวานนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรบัวลอยไข่หวานแล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่คือเป็นขนมนะคะเอาไว้กินระหว่างวันก็คือเป็นกะหรี่ปั๊บเห็ดทรัฟเฟิลมังสวิรัติทุกคนคะขอรีวิวด้วยความประทับใจไอไม่แน่ใจว่าเนี่ยมันถุงละเท่าไหร่หรือว่าชื่อเมนูคืออะไรกันแน่นะคะแต่ว่าเขาส่งมาให้และปูแต่ละอันนะคือแบบปูแน่นมากแน่นแบบตั้งแต่กินอะไรเคยย้ำยาปูมาไม่เคยกินปูแน่นขนาดนี้คือแบบไอกินมาแล้วแบบหลายชิ้นมากเลยนะมันจะมีแบบปูเยอะแยะมากมายเลยอะคือแบบแน่นมากจริงๆมีสั่งมาสองอันนะคะปูแน่นทั้งสองอันเลยครับยอดมากภารกิจการถ่ายงานช่วงเช้าผ่านไปด้วยความเรียบร้อยนะคะตอนนี้ไอก็จะมาแวะดื่มสิ่งที่ไอดื่มต่อเนื่องกันมาวันนี้เป็นวันที่10แล้วทุกคนก็น่าจะเห็นแต่ว่าไอยังไม่ได้พูดถึงนั่นก็คือนี่เลยค่ะวูดดี้ซีล็อกคอลลาเจนมิกซ์เบอร์รี่ซึ่งตัวนี้เนี่ยดิฉันได้รับคำถามมาจากพี่วูดดี้และพี่มินพิชยานะคะซึ่งบอกเลยว่าไอซ์พาร์ดี้ทาได้หยามได้ทำตามหมด ก็คือทามากก็คือรับคำทาเวอร์เขาบอกว่าให้กินวูดดี้ซีล็อกตัวนี้เนี่ยต่อเนื่องกัน14วันจะช่วยเรื่องผิวใสซึ่งทางเราไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องความสวยผิวใสไว้ใจไอได้ค่ะไอก็คือยืนหนึ่งด้านการอยากหน้าใสแล้วระบบฝากลึกๆเมื่อตะกี้ก็คือเป็นระบบที่ช่วยล็อกวิตามินซีให้อยู่ด้านในค่ะขวดเขียวตามสไตล์ไม่วิตามินซีเสื่อมประสิทธิภาพนะคะกินให้ดูสวยๆหนึ่งทีมีความเปรี้ยวหวานพอดีมากไม่บอกไม่รู้วันนี้คือช่วยบำรุงร่างกายด้วยคือเหมือนกินน้ำหวานคือไอ้ชอบกินตอนกลางวันมากๆเพราะว่าเหมือนเป็นการแบบบูสต์ให้เราแบบเฟรชชี่ขึ้นมาแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยเขาแนะนำให้กินเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นควบคู่กันไปก็อาจจะชอบเลยบางวันก็กินเช้าเย็นแล้วกินตอนกลางวันบางวันก็กิน 2-3 ขวดอะไรเงี้ยค่ะดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยข้างในเขาก็จะมีวิตามิน C 200% ค่ะซึ่งเขามีนวัตกรรม C ล็อกช่วยกักเก็บวิตามิน C ไว้อย่างดีและที่เด็ดก็คือมีคอลลาเจน 2,000 มิลลิกรัมที่นำเข้าจากญี่ปุ่นจุดนี้แหละที่ช่วยผิวใสพอไอซ์ไปศึกษามาคนพบว่าการกินคอลลาเจนร่วมกับวิตามินซีอ่ะมันทำให้คอลลาเจนทำงานได้ดีขึ้นซึ่งอันนี้คือมีทั้งคู่วิตซีก็มีคอลลาเจนก็มากินเข้าไปปั๊บก็คือผิวใสสุขภาพดีรสชาติดีไม่คาวดื่มง่ายสดชื่นค่ะ2 in 1จบครบในขวดเดียววิตามินซีผิวใสคอลลาเจนผิวสวยกินร่วมกันให้ผิวแบบนี้เลยแต่เรื่องยังไม่จบเพราะว่าไอซ์อาจจะต้องกินต่อเนื่องกันไปให้ครบ14วันซึ่งจบวีคเนี่ยคือครบ14วันพอดีเดี๋ยวมาดูผิวหน้ากันค่ะอ๋อแล้วก็ในส่วนของราคานะคะขวดละเพียง15บาทเท่านั้นค่ะสามารถซื้อได้ที่ 7-Eleven CJ Mall แล้วก็ร้านถูกดีมีมาตรฐานค่ะหรือใครจะช็อปออนไลน์ก็ได้สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ Lazada นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือข่าวว่าเขามีโปรด้วยอันนี้ชี้เป้านะคะพูดเลยค่ะว่าโปรเด็ดๆแบบนี้อาจจะไม่ได้บ่อยๆรีบสั่งนะคะจาก Lazada ค่ะมื้อเย็นวันนี้นะคะเรากินอาหารกับน้องๆค่ะมีเป็นอาหารต่างๆจากโอกระจุนะคะแล้วก็เป็นเหล่าเป็นคำๆมันมีจากร้านอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะน่ากินมากเลยชิ้นนี้ดูน่ากินที่สุดซึ่งมีนะคะคือซอสเช้านี้เป็นอาหารใต้ค่ะจากร้านรสแกงใต้นะคะโหยมีอันนี้ค่ะเป็นปลาทอดขมิ้นคั่วกลิ้งหมูทอดน้ำปลาอันนี้ไม่แน่ใจว่าคือเมนูอะไรแล้วก็อันนี้คือเป็นแกงเหลืองปลากระพงค่ะโหยเนื่องจากว่าอาหารใต้รสชาติแซ่บมากน้องเขามาผิดเวลานะคะมาช่วงที่ท้องดิฉันยังว่างอยู่ก็เลยกินได้ไม่ถึงฝั่งฝันเพราะเผ็ดมากเผ็ดแบบแซ่บมากจริงๆนะคะไอ้ก็เลยจะมากินนี้ค่ะมาดามแม่จากเมื่อวานนี้นะคะที่เป็นกะหรี่ปั๊บรสเห็ดทรัฟเฟิลกัดแล้วหนึ่งคำอร่อยมากทุกคนมันเป็นเห็ดทรัฟเฟิลจริงๆอ่ะไม่เคยกินกะหรี่ปั๊บรสนี้มาก่อนแต่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ากินอาหารใต้ตอนเช้าเพราะว่าเผ็ดมากค่ะ
ยังไม่พอค่ะแล้วมีครัวซองครัวซองด้วยอันนี้จากร้านลาซูเฟ่นะคะก็เอาไปอบมาแล้วเรียบร้อยให้มีความกรอบๆนิดนึงวันนี้มื้อเย็นของเราเป็นชาบูนะคะจากร้านอิ่มจังชาบูค่ะแค่เห็นก็คือรู้แล้วว่าอิ่มดูดิมีครบทุกอย่างนะคะเป็นซีฟู้ดก็มีเป็นหมูหมักก็มีและนี่คือบริการที่เขาแบบว่ามีเตามีหม้ออะไรอย่างนี้มาให้เลยแล้ววันพรุ่งนี้เขาก็จะค่อยมารับหม้อคืนได้ยินเสียงไหมคะคือเสียงหม้อมันเรียกเลยว่าฉันพอแล้วนะฉันพอแล้วนะกินกันเถอะมากเลยค่ะขอรีวิวไว้ตรงนี้เลยว่ามันอร่อยมากแล้วมันก็อิ่มจุใจมากนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตอนกินเลยเพราะว่าตั้งใจกินมากแต่ว่าอร่อยมากแล้วก็ชอบที่มีหม้อมาส่งให้ไม่ต้องมีหม้อที่บ้านก็สามารถกินชาบูได้จ้าและอาหารเช้าวันนี้น่าทานมากๆนะคะมีการจัดองค์ทรงเครื่องที่น่ากินมากๆมีเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็มีเป็นข้าวปลาทูด้วยจากร้านนี้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวโรงไม้ซึ่งจริงๆแล้วนะคะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟก็คือจะมีแกงเนี่ยอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะแล้วก็จะมีไฟอยู่ด้านล่างแล้วก็จุดเตาเอาเนี่ยเอามาวางไว้ด้านบนแต่ตัวน้องเชิงอ่ะที่ต้องวางอันเนี้ยมันไม่ได้มาด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าไอ้ต้องรีบกินข้าวแล้วเพราะต้องออกไปประชุมต่อไอ้ก็จะไม่สนใจไอ้ก็จะกินก๋วยเตี๋ยวเป็นหม้อไฟซึ่งไอ้อะใช้หม้อของตัวเองไปก่อนละกันอร่อยปกติเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วซึ่งนี่ต้องพูดเลยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ให้10เต็ม10อร่อยA few moments later เบื่อมุมนี้หรือยังคะเพิ่งรู้สึกว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มี movement ในการไปไหนเลยเพราะว่านั่งกินข้าวตรงนี้ตลอดแล้วไอ้อะไปทำกิจกรรมอะไรข้างนอกมาก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าไอ้ไปประชุมมาเสร็จแล้วตอนเนี้ยกลับมาจะมาประชุมต่อทางอันนี้นะคะเพราะเมื่อกี้ต้องแบบเจอหน้าจริงๆไม่สามารถที่จะแบบว่าประชุมซูมได้แต่วันนี้จะมาประชุมซูมต่อไอ้ก็จะมาเติมพลังด้วยนี่เลยค่ะยามบ่ายเราจะสดใสขึ้นประชุมไปดื่มไปค่ะไทยนะคะจากร้านตำนานไทยค่ะอันนี้เป็นไข่ชะอมนะคะซึ่งจะต้องใส่ในแกงส้มตรงนี้แล้วก็เมนี้เป็นปลาสลิดเมนี้เป็นทอดมันกุ้งแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นน้ำพริกหลายอันเลยมีผักมาให้ด้วยแล้วก็อันนี้ไอ้ไม่แน่ใจว่ามันชื่อว่าแกงหรือว่าอะไรฮังเลหรือเปล่าแต่ว่าน่ากินมากเลยค่ะเมนูเด็ดนะคะขอมอบให้กับทอดมันกุ้งซึ่งมันรสชาติเหมือนทอดมันกุ้งปกติมาอร่อยอร่อยจริงใช่ปะเนื้อมันแน่นแล้วมันแบบคือมันไม่เหมือนปกติแล้วก็มีน้ำซอสเขาเรียกน้ำจิ้มที่รสชาติแบบดีอะอร่อยเลยอะส้มชะอมเป็นไงไม่กลัวเปลืองชะอมเลยอะชะอมแน่นมากกูดมอร์นิ่งค่ะและวันนี้ก็เป็นวันที่ครบวันที่14แล้วนะคะที่กินวูดดี้ซีรัมคอลลาเจนมานี่ค่ะโชว์ผิวหน้าให้ดูก่อนเลยว่าหน้ามีความใสเด้งดึงมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะคะไอรู้สึกว่ามันแต่งหน้าติดขึ้นมากเลยนี่รีผิวไอที่แบบเป็นผิวเราจริงๆแต่งหน้าอะไรก็คือมีความเนียนไปกับผิวบอกเลยว่าสายบิวตี้ห้ามพลาด นะคะมีทั้งคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีแบบนี้ดีมากๆขอท้าต่อค่ะใครอยากผิวใสเด้งดึงลองมาดื่มวูดดี้ซีรัมคอลลาเจนให้ครบ14วันกันนะคะวันนี้เข้าสตูมาตรวจกิจการกับคุณโตโต้นะคะซึ่งอาหารที่เรากินนะเป็นฟู้ดซัพพอร์ตของอัพฟูฟ้าคุณแฟนคลับน้องอัพทุกคนอุ้ยแฟนคลับน้องเขาจะว่าเราไหมเนี่ยว่าไม่ว่าเพราะว่าแฟนคลับส่งมาให้อัพเยอะมากเยอะไม่เป็นนอนเทินเฮือกข้างเราก็คือได้ข่าวก็เลยแบบออกจากบ้านมาขอกินอาหารของอัพฟูฟ้านะคะมือสุดท้ายวันนี้เรากินเป็นอาหารเกาหลีจากเดอะบิบิมบับนะคะก็จะมีบิบิมบับรสออคโตปัสของพี่โตแล้วก็สเติร์ฟพอของไอแล้วก็จะมีแบรนด์นี้นะคะเป็นกิมจิจิเกะเป็นซุปกิมจิ
แล้วก็นี่จะเป็นเครื่องเคียงที่เขามีมาให้ค่ะซึ่งจะบอกว่าถ้าวันไหนเครื่องเคียงเป็นถั่วจะชอบมากเป็นพิเศษเลยร้านนี้คือเรากินบ่อยมากนะคะเป็นร้านโปรดร้านประจำเลยก็ว่าได้ค่ะเค้กจากร้านพีแคนค่ะน่าเขียนไอซ์ทาดี้เลยน่ากินมากมากสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กันมายาวมาก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 นะคะแล้วก็เป็นคลิปที่ทุกคนน่าจะอิ่มที่สุดเพราะว่าจัดแน่นจัดเต็มอาหารมากๆไม่เคยถ่ายอาหารเยอะขนาดนี้มาก่อนก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วมาเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย